โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมมากลับมาอยู่กับ The Room 3นะครับผมตอนนี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับผมหลังจากที่เราจบ Chapter ที่4นะครับก็คือเป็นหอดูดาวนะครับสำหรับออบเซอร์วาทอรี่นะครับแล้วเราก็ได้พีระมิดรูปที่5ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปต่อนะครับใน Chapter 5เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงก็คือตอนนี้ก็คือเราสะสมพีระมิดได้ครบแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีอะไรต่อหรือเปล่าน่าจะมีThank you.
ฟาวได้พบกับศูนย์กลางของมายนิโคลิสมันอาจจะรู้สึกเหมือนชีชนะว่ามันพาคุณออกไกลออกจากอิสระThank you.
คลิปละมั้งคิดว่าขี้เกียจโอเคจบปิ๊งขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอันถึงจะอ่านเล่นๆก็ตามไปแล้วพอดี